ถ้าในประเทศไทยอะค่ะเขาบอกว่าปริมาณขยะจากปริมาณขยะทั้งหมดเลยนะที่รวมกันก็คือ 64% ของประเทศไทยเป็นขยะอาหารก็ถ้าเทียบเท่าอะเท่ากับ12สนามราชมังคลาต่อปีนะต่อปีเพราะขยะอาหารมีมากเกินไปอาหารจานนี้เลยมีส่วนประกอบหลักมาจากฟู้ดเซอร์พลัสค่ะฟู้ดเซอร์พลัสคืออะไรวันนี้พลอยพาไปทำความรู้จักค่ะสำหรับซีถ้า definition ของคำว่า food surplus มันคืออาหารที่ยังกินได้แต่ว่าไม่ถูกกิน food surplus อาจจะแบบว่าใกล้วันหมดอายุหน้าตาไม่สวยผลิตมาเกินความต้องการของผู้บริโภคหรือแบบโควิดคนแบบเก็บเงินมะม่วงแพงฉันไม่ซื้อแต่กลายเป็นว่าพอไม่ซื้อไปเรื่อยๆมะม่วงเยอะปลาคนไม่ซื้อปลาโตเกินขนาดอันนี้คือ surplus ได้หมดเลยหรือแพ็กเกจิ้งบางอย่างอาหารในกล่องอะค่ะจะชอบมีคำว่า best before best before ถ้าแปลตรงตัวก็คือดีที่สุดถึงวันที่เท่าไหร่แต่มันไม่ได้แปลว่าเอ้ยหลังจากวันนี้คือเสียเลยกินไม่ได้เลยอย่างเช่นโด่งดังมากนมเราแช่ไว้ในตู้เย็นตลอดอะมันเลยวันหมดอายุแล้วอะดมดูเปรี้ยวยังกลิ่นเปลี่ยนไหมรสชาติเปลี่ยนหรือเปล่าเปรี้ยวหรือเปล่ามันอาจจะไม่ได้เสียมันเลยวันหมดอายุแล้วด้วยซ้ำวันหมดอายุเลยแล้วด้วยซ้ำอะมันยังกินได้อะรู้สึกว่าฟู้ดเซอร์พลัสอะที่ส่วนใหญ่แล้วมันจะกลายเป็นฟู้ดเวสใช่ไหมมันไม่สวยจนคนไม่ซื้อถูกทิ้งเป็นขยะอาหารเราอยากอินสปายคนให้เขารู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องสวยมันก็ออกมาสวยและน่ากินได้เราก็เลยแบบว่ามีการใส่แบบฟู้ดสไตลิชมีการแต่งจานมีการทำเป็นคอสเซตอาหารอะไรเงี้ยขึ้นมาเพื่อให้แบบเปิดโลกอะ เรียกว่าเปิดโลกดีกว่าแบบว่าเปลี่ยนมุมมองได้บ้างว่าเฮ้ยจริงเหรออันนี้คือแบบเซอร์พลัสจริงๆเหรอมันมาจากเซอร์พลัสจริงๆเหรอเพราะอย่างในของซีที่ซีทำอ่ะซีก็จะเป็น private dining เนาะเป็นเซตเมนูก็จะมี appetizer สลัดซุปพาสต้าแล้วก็เมนแล้วก็ขนมซึ่งทุกเมนูอ่ะคอนเซปต์ซีต้องมีเซอร์พลัสแต่บางทีอ่ะมันไม่ใช่แค่มีมันคือเซอร์พลัสทั้งหมดเลยด้วยซ้ำไปประสบการณ์ดัมสเตอร์ไดวิ่งฝั่งประเทศแบบเวสเทิร์นหน่อยเนอะเขาก็จะเป็นมูฟเมนต์กันในการว่าแบบออกแนวว่าฉันจะช่วยลดขยะอาหารที่มันไม่ควรเป็นขยะถ้ามันยังกินได้เนี่ยฉันจะยังกินมันก็คือจะเป็นการดัมสเตอร์ไดวิ่งคำว่าดัมสเตอร์มันจะเป็นถังขยะใหญ่ๆแบบส่วนใหญ่จะชอบอยู่แบบพวกหลังซูเปอร์มาร์เก็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไดวิ่งอ่ะมันมาจากคำว่าดำน้ำแบบเวลาเราดำน้ำก็เลยเหมือนแบบจมลงไปเลยแบบเข้าไปในถังขยะอะไรเงี้ยเพื่อไปขุดดูว่ามีอาหารอะไรที่ยังกินได้อยู่บ้างซึ่งบางทีอ่ะมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปอยู่ในดัมสเตอร์ใหญ่ๆขนาดนี้หรือแบบบางอย่างก็ยังอยู่ในแพ็กเกจจิ้งอ่ะมันไม่ได้แบบไปกองรวมเป็นน้ำแบบนองขนาดนั้นเพราะว่ามันก็ยังสวยอยู่เคยที่เคยเห็นอ่ะแบบบางทีเปิดเข้าไปในห้องอ่ะคือเขาจะมีถังขยะเยอะๆใช่ไหมถังขยะก็เต็มนะแต่ในห้องก็เต็มอีกเพราะว่าถังขยะเขาเยอะมากคือแบบฟู้ดเวสต์เขาเยอะมากจนทำให้มันออกมากองอยู่ข้างนอกอ่ะบางทีก็จะเป็นลังแบบลังกล้วยที่สวยๆเลยแบบเคยเปิดดูแล้วแบบเหมือนไม่เคยเปิดไม่เคยขึ้นเชลฟ์ด้วยซ้ำไปอ่ะแบบว่าสั่งมาเกินแบบมันสุกแล้วอ่ะแล้วของใหม่ก็มาแล้วอ่ะฉันก็ต้องเอาแบบที่มันยังเขียวๆนิดนึงเพราะว่านั่นคือสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการก็เนี่ยก็จะเป็นแบบลีกอ่ะหอมญี่ปุ่นที่สิ่งที่นี่ไปเห็นใช่นี่คือถังขยะเลยเนี่ยนี่คือห้องขยะเขาแล้วเขาก็ทิ้งลงอย่างนี้เลยคือมันยังสวยเลยอ่ะยังกินได้อ่ะนี่ก็ขนมปังอีกหนึ่งแฟกเตอร์ที่มาทำให้เกิดมีเทนอะคือฟู้ดเวสต์ซึ่งเป็นการทิ้งขยะอาหารโดยที่ไม่ถูกวิธีการหมักหมมทับถมกันอะมันทำให้ไม่เกิดการย่อยให้มันกลายเป็นปุ๋ยที่ถูกต้องแล้วที่ปวดใจที่สุดนะก็จะเป็นพวกของที่ยังอยู่ในแพ็กเกจจิ้งมากกว่าเพราะว่ามันคือขยะแล้วอะคุณมันไม่ใช่แค่ฟู้ดเวสต์อะมันเป็นขยะฟู้ดเวสต์ที่สามารถทำปุ๋ยได้แล้วอย่างนึงแต่อีกอย่างนึงคือมันไม่สามารถไปเป็นปุ๋ยได้เลยมันไม่สามารถหมุนเวียนเอาอากาศเข้าไปได้เลยเพราะเขาอยู่ในซีลแพ็กเกจจิ้งแบบก็รู้กันอยู่พลาสติกเดี๋ยวนี้คือมันอยู่กันเป็นร้อยปีแล้วเอ๊ะข้างในอ่ะเมื่อไหร่มันจะได้ย่อยเป็นปุ๋ยอ่ะอย่างคำว่า activist อ่ะคนจะชอบคิดว่ามันค่อนข้างรุนแรงอาจจะต้องแบบเกรต้านะน้องเกรต้าฉันจะต้องออกไปแบบประท้วงอะไรอย่างนี้ซึ่งเราอ่ะก็ไม่ใช่สายคนพูดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะ
ทำยังไงถึงจะแบบมี impact ได้อย่างน้องเขาบ้างเราเชื่อในเรื่องแบบ butterfly effect การที่เราแบบสอนคนคนหนึ่งอะเรา inspire คนคนหนึ่งอะเขาไปบอกต่ออีกกี่คนก็ไม่รู้ก็เลยแบบว่าเลือกให้ใช้ชีวิตเอาชีวิตตัวเองนั่นแหละมาเป็น activist เราเป็น example ให้เขาให้เขาเห็นเลยดีกว่าอ๋อจะเป็นผ่านอาหารและผ่านไลฟ์สไตล์ค่ะอย่างอาหารน่ะก็คือทำให้กินไลฟ์สไตล์ก็คือจะเป็นการกินเองแยกขยะแล้วก็สนับสนุนเกษตรกรไทยรายย่อยที่ปลูกออร์แกนิกส่งขยะรีไซเคิลไปที่จุดต่างๆเองด้วยมีไปร่วมทำงานอาสาก็เท่าที่ทำได้ค่ะ Work Point Today สาระความรู้เพื่อวันนี้